ครับก็สวัสดีกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างครับได้ดูคลิปทบทวนไปเยอะพอสมควรใช่ไหมครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ครูนะครับจะได้ทําการทบทวนบทเรียนรู้ที่เราจะได้ใช้ในการสอบกลางภาคเรียนในวิชากฎหมายพาณิชย์นะครับซึ่งคุณครูว่าในหลายๆสถาบันนั้นก็คงจะมีการจัดทบทวนให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็เลือกบทเรียนที่จะมาทําการทดเทสหรือทดสอบนักเรียนสำหรับที่เรียนกับครูนะครับคุณครูจะวัดประเมินทั้งหมด4เรื่องด้วยกันเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของนิติกรรมสัญญานะครับเรื่องที่3เป็นเรื่องของคําศัพท์ทางกฎหมายต่างๆเรื่องที่4ก็เป็นเรื่องของแบบของสัญญาเรื่องที่5เป็นเรื่องของสัญญาซื้อขายแล้วก็เรื่องที่6เป็นเรื่องของสัญญาเช่าทรัพย์นะครับสําหรับในบทเรียนต่างๆนั้นนักเรียนสามารถจะไปทบทวนได้จากในคลิปวิดีโอที่ครูต้นได้ทำการอัดไว้ให้นะครับหรือว่าที่มีอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะฟังจาก MP3 ก็ได้ดาวน์โหลดไปฟังกันนะครับก่อนนอนหรืออะไรหรือว่าถ้าจะไม่ฟังก็ใช้ตัวนี้นะครับคือตัวนี้ในการทบทวนทั้งหมดก็ได้แต่ว่าจะไม่ละเอียดเท่ากับที่อยู่ในชุดที่เป็นการจัดการเรียนรู้นะครับโอเคประเด็นที่ครูจะวัดประเมินพวกเรานะครับก็มีอยู่5-6ประเด็นด้วยกันเริ่มจากประเด็นที่1นะฮะเรื่องของความรู้เรื่องต้นทางกฎหมายประเด็นแรกนะครับเป็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นในทางกฎหมายซึ่งนักเรียนทุกคนนะครับที่เรียนวิชากฎหมายพาณิชย์นั้นจะต้องตอบได้ในประเด็นเรื่องของความรู้เบื้องต้นเราเรียนกฎหมายนะครับแต่ไม่มีความรู้เบื้องต้นเลยก็จะกระไรอยู่อะไรบ้างที่เราจะต้องตอบได้ข้อที่1นะครับนักเรียนตอบได้ไหมครับว่าความหมายของคําว่ากฎหมายนั้นหมายถึงอะไรซึ่งคุณครูเน้นย้ำไปใช่ไหมครับบอกว่ากฎหมายก็หมายถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ออกโดยรัฐบาลใครก็ตามทุกคนต้องปฏิบัติตามใครไม่ทําตามเป็นยังไงครับมีโทษในทางกฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายจึงมีลักษณะที่เป็นแบบไหนครับมีสภาพบังคับนั่นเองลักษณะของกฎหมายจะต้องมีสภาพบังคับแล้วก็เป็นกฎเกณฑ์ที่ออกโดยใครเอ่ยครับออกโดยคณะรัฐบาลหรือผู้ที่มีอํานาจในรัฐนั้นจุดสำคัญที่ครูเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของคำว่ากฎหมายเลยคือเรื่องของบทลงโทษนั่นเองซึ่งโทษในทางกฎหมายนั้นจะมีอยู่ด้วยกันกี่ประเภทครับจำได้ไหมมีด้วยกันสองประเภทหรือสองกลุ่มใหญ่คือ1โทษในทางแพ่งใช่ครับกับอันที่2คือโทษในทางถูกต้องครับโทษในทางอาญานั่นเองมีทั้งทางแพ่งแล้วก็ทางอาญานะครับโทษทางแพ่งได้แก่การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนสินใหม่ทดแทนส่วนโทษในทางอาญามีกี่สถานครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5สถานประกอบไปด้วยอะไรจ๊ะ1ประหารชีวิต2จำคุก3กักขัง4ปรับแล้วก็5ริบทรัพย์สินริบทรัพย์สินเพราะฉะนั้นนี่นะครับโทษในทางอาญาถึงเป็นจุดเด่นที่ทำให้กฎหมายนั้นแตกต่างจากกฎเกณฑ์ทั่วๆไปที่มีอยู่นะครับดังนั้นลูกต้องเข้าใจตรงไปตรงนี้นะครับเข้าใจเลี้ยงว่าชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนคืออะไรก็คือการกระทำการเมื่อรู้ว่าการทำการหรือส่งมอบทรัพย์นั่นเองนะครับจ่ายเงินและการจำง่ายๆว่าเป็นการจ่ายเงินนะครับเป็นการจ่ายเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายจะต้องรู้นะครับส่วนต่อไปที่คุณครูเน้นย้ำคือเรื่องของประเภทของกฎหมายกฎหมายแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับจำได้ไหมแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับโดยการแบ่งตามลักษณะการระงับข้อพิพาทถูกไหมครับ3ประเภทนั้นมีอะไรบ้าง1กฎหมายเอกชน2กฎหมายมหาชน3กฎหมายระหว่างประเทศถูกต้องนะครับระหว่างประเทศนั่นเองซึ่งกฎหมายแต่ละตัวนั้นก็ใช้ได้งับข้อพิพาทที่แตกต่างกันเรามาดูในรายละเอียดนะครับถ้าเป็นกฎหมายเอกชนตัวนี้นะครับกฎหมายเอกชนจะเป็นกฎหมายที่ใช้ข้อระงับข้อพิพาทระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างใครกับใครครับถูกต้องฮะระหว่างประชาชนกับประชาชนนั่นเองประชาชนบวกประชาชนถ้าประชาชนทะเลาะกับประชาชนเราก็จะใช้ตัวบทกฎหมายเอกชนมาใช้บังคับ
ซึ่งตัวอย่างกฎหมายนั้นมีเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอะไรครับก็คือกฎหมายที่เราเรียนนั่นเองนะประมวลกฎหมายแพ่งและก็พาณิชย์นั่นเองซึ่งถือเป็นตัวบทกฎหมายหลักที่เราใช้ในการเรียนในวิชากฎหมายพาณิชย์นะครับระงับข้อพิพาทระหว่างประชาชนทะเลาะกันเองกฎหมายตัวต่อไปครับคือกลุ่มของกฎหมายมหาชนกฎหมายมหาชนจะเป็นกฎหมายที่ใช้ระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐกับประชาชนแบบนี้นะครับถ้ารัฐกับประชาชนอย่างมีข้อพิพาทกันกลุ่มกฎหมายมหาชนจะนำมาใช้บังคับตัวอย่างกลุ่มกฎหมายที่อยู่ในกฎหมายมหาชนได้แก่อะไรบ้างเยอะแยะเลยเช่นอะไรครับกฎหมายเช่นกฎหมายอาญาเช่นกฎหมายประมวลกฎหมายอาญานะครับกฎหมายปกครองกฎหมายราชธรรมนูญเป็นต้นกฎหมายอาญากฎหมายปกครองกฎหมายราชธรรมนูญเหล่านี้จัดอยู่ในข้อพิพาทการระงับข้อพิพาทในหมวดของกฎหมายมหาชนนะครับส่วนต่อไปก็เป็นในส่วนของกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศก็จะเป็นกฎหมายที่ใช้ระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างใครกับใครครับระหว่างรัฐกับรัฐกับรัฐนั่นเองแบบนี้นะครับรัฐกับรัฐทะเลาะกันเราก็ใช้กฎหมายมหาอาณาจักรใช้กฎหมายระหว่างประเทศมาบังคับใช้ซึ่งเจ้าตัวบทกฎหมายระหว่างประเทศนั้นก็จะมี2กลุ่มด้วยกันคือกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและก็กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลนะครับโอเคนั่นคือประเภทของกฎหมายซึ่งที่เราเรียนการจะอยู่ในหมวดกฎหมายเอกชนนะครับอย่าลืมนะลูกนะส่วนสุดท้ายนะครับที่ครูอยากให้ลูกๆได้รู้กันนั่นก็คือในเรื่องของระบบกฎหมายระบบกฎหมายในโลกของเรานั้นมีอยู่แค่2ระบบที่ใช้กันอยู่นะครับในเมืองไทยเราก็มีการจริงๆเมืองไทยเรามี2ระบบรวมกันเป็นระบบเดียวเลยนะน่าจะมีชื่อระบบกฎหมายใหม่นะเป็นระบบกฎหมายไทยนะอ่ะลูกมี2ระบบมีอะไรบ้าง1 นะครับระบบกฎหมายแบบ civil law PIVL นะครับ L A W นะฮะแบบ civil law กับแบบที่2คือกฎหมายแบบ common law COMMON แล้วก็ L A W common law นะครับคำว่าระบบกฎหมายก็คือวิธีการพิจารณาคดีในศาลเองว่าเวลาเราขึ้นศาลในการพิจารณาคดีในศาลมีลักษณะเป็นยังไงการพิจารณาคดีเวลาพิจารณาคดีในศาลเนี่ยซิสเต็มหรือระบบเนี่ยเขาพิจารณาแบบไหนอย่างไรนะครับก็มีด้วยกัน2ระบบคือ civil law กับ common law มาดูกรณี civil law ก่อนลูก civil law เนี่ยจะเป็นระบบกฎหมายที่เขาเรียกว่าเป็นระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นระบบกฎหมายลายลักษณ์นะครับอักษรกล่าวคือว่าจะดูว่ามีการละเมิดข้อกฎหมายใครทำผิดข้อกฎหมายเขาก็จะดูที่ตัวบทกฎหมายว่ามีการระบุไว้มั้ยเช่นมาตรา288ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวังโทษจะต้องมีการบัญญัติในประมวลกฎหมายถึงจะผิดถ้าไม่มีบัญญัติไว้เราจะไม่ถือว่าบุคคลนั้นมีความผิดนะครับประเทศที่ใช้ระบบนี้ก็ประเทศไทยฝรั่งเศสอะไรเงี้ยนะครับเยอะเลยอีกระบบนึงคือระบบ common law ระบบ common law เนี่ยจะเป็นระบบกฎหมายที่ไม่เน้นที่ตัวบทกฎหมายแต่เน้นเรื่องของคณะลูกขุนคือมีการเลือกนะครับฝั่งโจทก์ฝั่งจำเลยมีการเลือกบุคคลมาแล้วก็ทำการตัดสินคดีเรานึกถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับเวลาเราดูหนังแล้วใส่วิกสีทองอ่ะนั่นแหละจะเป็นระบบกฎหมายแบบตัวคอมมอนลอว์นะครับซึ่งบ้านเรานี่ก็มีการเอามาใช้ด้วยนะครับแต่จะอยู่ในรูปของคำพิพากษาฎีกาเราสังเกตแล้วนักกฎหมายเนี่ยชอบให้ท่องตัวฎีกากันเหลือเกินแต่สรุปก็คือว่าคณะลูกขุนหรือคอมมอนลอว์กลุ่มประเทศที่ใช้เช่นอังกฤษอเมริกาในหลายๆรัฐนะครับแต่ของเราลูกๆเรียนวิชากฎหมายพาณิชย์ใช่ไหมครับส่วนสำคัญที่ต้องรู้คือระบบกฎหมายของเราใช้แบบซิมิลอว์เป็นแบบลายลักษณ์อักษรนะครับกฎหมายเอกเทศสัญญาในกฎหมายแพ่งทุกตัวซื้อขายเช่าทรัพย์จ้างแรงงานจ้างทำของผิดถูกอย่างไรข้อบังคับอย่างไรก็จะมีตัวบทกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งสิ้นนอกเหนือจากเรื่องพวกนี้แล้วนะครับครูก็เน้นเรื่องความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไปเกิดแจ้งเกิดกี่วันแจ้งตายกี่วันไปดูมานะครับเรื่องของบัตรประชาชนตอนนี้ต้อง7ขวบใช่ไหมฮะวง7ขวบไปทำบัตรนี่คงจะหน้าคงจะเด็กมากทีเดียวนะครับถ้าไปทำบัตรประชาชนแต่กฎหมายก็ผ่านสภามาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้นะครับการทำพินัยกรรมผู้ยอมทำพินัยกรรมได้เมื่ออายุ15ปีบริบูรณ์ด้วยดังนั้นประเด็นพวกนี้อย่าลืมนะครับอันนี้ก็เป็นชุดบทเรียนบทที่1ที่ครูได้ทบทวนให้กับเราต่อเนื่องเลยนะครับในคลิปแรกในส่วนของบทที่2เรื่องของจุดกำเนิดของนิติกรรมและสัญญาจำได้ไหมครับคุณครูทวนสั้นๆนะนิติกรรมหมายถึงอะไรครับสัญญาหมายถึงอะไรจำได้ไหมจำไม่ได้
อาครูทวนให้นะครับนักเรียนครับทุกสิ่งจะเริ่มต้นที่การแสดงเจตนาจำได้ไหมครูเคยบอกพวกเราไปทุกสิ่งเริ่มต้นที่การแสดงเจตนาการแสดงเจตนานั้นจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบคือแสดงออกมาแล้วมีผลทางกฎหมายมีผลทางกฎหมายกับแสดงออกมาแล้วไม่มีผลในทางกฎหมายถูกไหมฮะแสดงออกมาแล้วมี2แบบ1มีผล2ไม่มีผลในทางกฎหมายการแสดงเจตนาที่มีผลในทางกฎหมายมีอยู่2แบบแบบที่1เรียกว่ามีผลในทางอาญากับแบบที่2เรียกว่าการมีผลในทางแพ่งมีผลในทางแพ่งมีผลในทางอาญาเช่นอะไรบ้างล่ะฆ่าผมคือลักทรัพย์เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่การแสดงเจตนาที่มีผลในทางแพ่งนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบครูทวนสั้นๆเนาะอยากดูฉบับเต็มไปดูในคลิปต่อนะครับหรือมาถามครูต้นทางแพ่งก็มี2แบบคือการใช้คน1คนแสดงเจตนาแล้วเป็นยังไงเอ่ยแสดงเจตนาแล้วมีผลในทางกฎหมายกับอีกแบบนึงคือการแสดงเจตนาในการใช้คน2คนแสดงเจตนานะครับแล้วมีผลในทางกฎหมายซึ่งการแสดงเจตนาที่ใช้คน1คนแสดงเจตนาแล้วมีผลในทางกฎหมายเราจะเรียกการแสดงเจตนานั้นว่าอะไรลูกนิติกรรมนะครับส่วนการแสดงเจตนาที่ใช้คน2คนแสดงเจตนาแล้วมีผลในทางกฎหมายเราก็จะเรียกว่าสัญญานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรู้เห็นว่าทุกสิ่งนั้นเริ่มต้นที่เจตนาทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเริ่มต้นที่เจตนาแสดงเจตนาแล้วมีผลกับไม่มีผลที่ส่วนที่มีผลคือมีผลในทางแพ่งนั้นมี2ส่วนที่ต้องรู้จักคือนิติกรรมกับสัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูมีโจทย์ให้วินิจฉัยนะครับเช่นพินัยกรรมจัดเป็นนิติกรรมหรือสัญญาครูก็ดูว่ามันใช้คนแสดงเจตนากี่คนพินัยกรรมเป็นนิติกรรมสัญญาครับลูกนิติกรรมใช้คนแสดงเจตนา1คนนะครับการปลดหนี้ล่ะเป็นนิติกรรมนะครับซื้อขายล่ะซื้อขายเป็นสัญญาเพราะใช้คู่แสดงเจตนากี่คน2คนคือผู้ซื้อผู้ขายเก่งมากครับเช่าทรัพย์ล่ะเป็นนิติกรรมหรือสัญญาเป็นสัญญาถูกต้องนะครับเพราะว่าใช้คนแสดงเจตนากี่คน2คนคือผู้เช่าและผู้ให้เช่าอ้าวอีกสักคำถามนึงแล้วสัญญายืมล่ะเป็นนิติกรรมหรือสัญญาเป็นสัญญาเมื่อกี้ก็พูดอยู่เพราะฉะนั้นนะครับเพราะว่าใช้คนแสดงเจตนา2คนคือผู้ยืมและผู้ให้ยืมโอเคนะครับเพราะในชุดนี้นะฮะคลิปตัวนี้ก็จะพูดถึง2เรื่องนี้เราไปดูคลิปต่อส่วนชุดต่อไปเลยนะครับซึ่งจะพูดถึงอีก3ประเด็นที่เหลือก็คือแบบแห่งสัญญาแล้วก็สัญญาซื้อขายการแสดงเช่าทรัพย์แบบทบทวนนะครับ